เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมกุตราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเสด็จเยือนจีนซึ่งเป็น <What> คู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุในวันนี้โดยการเยือนจีนเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเยือนชาติพันธมิตรในเอเชียในระหว่างที่ซาอุกําลังขัดแย้งกับชาติตะวันตกครับเจ้าชายมฮัมหม็ดเสด็จถึงกรุงปักกิ่งวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนปากีสถานและอินเดียโดยพระองค์ทรงมีกำหนดพบกับรองนายกรัฐมนตรีหานเจินในเช้าวันศุกร์ และการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงบ่ายวันเดียวกันโดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการกระชับความสัมพันธ์หลังสองประเทศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2559 จีนเป็นชาติคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุโดยในปีที่แล้วจีนนำเข้าสินค้าจากซาอุสูงถึง46,000ล้านดอลลาร์และในปี2560ที่สมเด็จพระราชาธิปดีซันมานบินอับดุลอาซิดเอาาอซาุดแห่งซาอุสเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งสองชาติได้ลงนามข้อตกลงการลงทุนเกือบ65,000ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้พลังงานและเทคโนโลยี กระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะเป็นหนึ่งในวาระที่ผู้นำทั้งสองจะหาหรือร่วมกันเนื่องจากทั้งสองประเทศมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันคาลิดบินอับดุลอาซิดอัลฟาลีรัฐมนตรีพลังงานและอุตสาหกรรมซาอุบอกว่าซาอุมีเงินทุนมหาศาลที่ต้องการนำไปลงทุนในที่ที่สร้างกำไรและจีนเป็นประเทศที่น่าลงทุนและเป็นตลาดที่ใหญ่มาก นักวิเคราะห์มองว่าซาอุคาดหวังให้จีนเป็นหุ้นส่วนสำคัญในโครงการวิชั่น2030ของซาอุซึ่งเป็นแผนระยะยาวในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาไรายได้จากน้ำมัน ก่อนหน้าน,นี้ผู้แทนซาอุเพิ่งลงนามในข้อตกลงการลงทุนในปากีสถานถึง20,000ล้านดอลลาร์ระหว่างเจ้าชายโมฮัมหม็ดเสด็จเยือนปากีสถานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าชายโมฮัมหม็ดยังทรงประกาศว่ามีแผนจะลงทุนเกิน100,000ล้านดอลลาร์ในอินเดียหลังทรงหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเมื่อวันพุธ การเสด็จเยือนเอเชียครั้งนี้เป็นโอกาสที่พระองค์ต้องการแสดงให้เห็นว่าซาอุยังมีพันธมิตรอยู่แม้คดีฆาตกรรมจามานคาช็อกกีคอลัมนิดชาวซาอุที่สถานกงศุลสซาอุในตุรกีทําให้พระองค์ถูกเกาห่าวว่าอยู่เบื้องหลังและซาอุต้องเผชิญความขัดแย้งทางการทูตกับชาติตะวันตก